ผู้ชายจะไม่มีวันไปไหนถ้าเขาได้สิ่งนี้จากคุณและนี่คือหัวข้อในค่ำคืนนี้ครับถ้าผู้ชายดูหรือฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะคุณสามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันเพราะผู้หญิงที่โดนสิ่งนี้ก็จะไม่มีทางไปไหนจากคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับพอดแคสต์ของโค้ชจิ๊บในทุกๆ EP เนี่ยเราใช้ได้ทั้งสองเพศใช้เป็นยูนิเซ็กซ์เลยฮะทั้งผู้ชายและผู้หญิงข้อแรกใครก็ตามที่อยู่กับคุณแล้วเขาจะไปไหนจากคุณไม่ได้เขาต้องรู้สึกเบาต้องสงบต้องซอฟต์บางทีอันเนี้ยหลายคนบอกว่าการปล่อยเขาแล้วไม่สนใจเนี่ยมันน่าจะเบาไม่ได้แปลว่าเบานะสมมติเราอยู่ในบ้านเดียวกันเจนนี่นั่งอยู่ที่หน้าทีวีพี่จิ๊บอยู่ตรงเนี้ยตรงโต๊ะทำงานเนี่ยแต่ไม่คุยกับเจนนี่เลย3ชั่วโมงเจนนี่เบาไหมว้าวุ่นใจค่ะทำไมก็มันรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กันแต่มีกำแพงกำแพงก็ถือว่าหนักว้าวุ่นใจก็ถือว่าหนักมีความคิดมีเสียงในหัวมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็ถือว่าหนักนี่คือตอบคำถามเจนนี่ได้ไงฮะว่าเบาคืออะไรวิธีทำให้เบาคือคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับความคิดของตัวเองครับความคิดที่เราไม่ควรคิดเราไม่เอาความคิดที่เราควรคิดเป็นกลุ่มไหนรู้ไหมกลุ่มของความคิดที่เราอยากได้ความคิดที่เราอยากให้มันเกิดคิดไปเหอะสิ่งเหล่านั้นข้อ2คือเป็นพวกเดียวกันกับเขามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบอยู่กันเป็นสังคมเวลาเราอยู่สังคมของเราอยู่ในฝูงของเราอยู่ในกลุ่มของเราอยู่ในพวกเราเราชอบไหมชอบทุกความรักต้องการรู้สึกว่าคนที่อยู่เคียงข้างเราเนี่ยคือพวกเดียวกับเราจริงๆในการที่จะทำให้เรากับเขาเนี่ยเป็นทีมเดียวกันได้ในความรู้สึกของเขาคือ1คุณต้องรู้ฮะว่าการที่คุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่กับคนรักของคุณเนี่ยมันอยู่ด้วยความรักอ่ะและเขาก็เป็นคนรักของคุณและเขาก็รักคุณต้องเริ่มจากความคิดนี้ก่อนเสมอไม่ใช่เป็นความคิดของคน2คนที่อยู่กันแล้วไม่ไว้ใจกันถ้าคน2คนอยู่กันแล้วไม่ไว้ใจกันเชื่อกันไม่ได้อยู่ไปทำไมที่ผ่านมาทำดีไม่เห็นเคยชมหรือไม่เห็นให้คุณค่าเลยอะมาจี้อยู่ได้จะให้ลงรูปคู่เลยแบบเนี้ยเรื่องอื่นที่ทำดีก็ไม่เคยชมสิ่งที่เขาพยายามก็ไม่เคยเห็นแต่พอเรื่องนี้เอาเป็นเรื่องใหญ่มันเหมือนกับคน2คนที่ไม่เป็นทีมเดียวกันแล้วก็เอามีดทิ่มใส่กันไปเรื่อยๆพอเก็ทมั้ยข้อ3เนี่ยทุกคนไม่อยากจะไปไหนถ้าตรงที่อยู่นั้นตื่นเต้นและสนุกสนานคำว่าสนุกสนานร่าเริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบว่ากิจกรรมอย่างเดียวก็ได้นะฮะบทสนทนาทุกวันที่คุยกันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกดีในการที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วการที่คนคนเราจะต้องรู้สึกสูญเสียอะไรที่เรียกว่าตื่นเต้นและสนุกสนานไปคนคนนั้นจะเจ็บปวดไม่ยอมให้ไปหลายต่อหลายปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ปล่อยมือไม่ได้เพราะตอนอยู่เขามันดีมันสนุกอะฮะมันเขาพาไปนู่นไปนี่ตลอดเลยพอถ้าเกิดว่าเขาไปชีวิตน่าเบื่อของเราจะกลับมาอีกครั้งอะไรเงี้ยข้อสุดท้ายครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายชอบคือความสวยงามเราชอบไปเที่ยวที่สวยงามเราชอบอยู่กับคนที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเราต้องการสถานที่ที่มันแบบสวยงามหรือบ้านที่สะอาดสะอ้านสถานที่ที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนชอบหมดแต่พอสะท้อนกลับมาที่ความสัมพันธ์การที่คนคนนึงอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณอาจจะรักตัวเองคุณอาจจะมีระเบียบวินัยอะไรบางอย่างที่เขาดูแล้วมันน่าเคารพน่าเอาไปเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับหน้าตาดีไหมคะทุกคนมีความสวยแล้วมีความหล่อหรือมีความโดดเด่นที่เป็นยูนิคของตัวเองอยู่แล้วนะแต่เมคชัวร์ดูแลตัวเองด้วยอันนี้สำคัญ